คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทู <How to S 1> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะเจอกับดีเจพี่อ้อยนะคะในพอดแคสต์ค่ะ how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันตอนนี้ EP ที่2แล้วนะคะในวันที่พวกเราน่าจะยิ้มกันได้มากขึ้นเนาะผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงเริ่มมีมาตรการปลดล็อกทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยให้เราค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตได้คล้ายๆเดิมตอนนี้ คำเตือนเดียวเลยคือระวังอย่าประมาทกาดอย่าตกค่ะเรายังต้องใส่หน้ากากไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามทีเว้นระยะห่างระหว่างกันนะคะหรือแม้แต่การล้างมือบ่อยๆเข้าไว้จะได้ลดการแพร่เชื้อลงไปเรื่อยๆเรื่องของโควิด1 i d 1 9ไม่ใช่แค่ทําลายสุขภาพเท่านั้นจริงๆแล้วทําลายหัวใจด้วยนะคะบางทีโควิดก็ทําให้ชีวิตรักพัง อย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันมาหลายๆข่าวนะคะอย่างในสเปนค่ะข่าวล่าสุดที่ได้เห็นคือมีผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวชาวสเปนนี่แหละนะคะตอนที่มีโควิด19ทุกคนก็เลยทำงาน Work ์กฟอร์มโฮมอ่านข่าวก็อ่านข่าวจากที่บ้านเขาก็เลยไลฟ์อ่านข่าวจากที่บ้านค่ะปรากฏว่าภาพที่ออกมามีหญิงเปลือยคนหนึ่งเดินผ่านกล้องอยู่ด้านหลังแวบ นั่นหมายถึงว่าภรรยาเขานั่งดูอยู่ก็ตกใจว่าเฮ้ยสามีเธออ่านข่าวอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วผู้หญิงเปลือยคนนั้นเป็นใครถึงจะจับได้ว่าอ้าวสามีนอกใจนีินา ก็มีให้เห็นกันนะคะและเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่แค่มีที่ประเทศอื่นเท่านั้นบ้านเราก็เยอะมากเลยค่ะไม่รู้ว่าโควิดทําให้ชีวิตรักพังหรือโควิดทําให้ชีวิตรักที่ใกล้จะพังพังได้เร็วขึ้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอย่างคําถามวันนี้ที่มีน้องคนหนึ่งส่งเข้ามาค่ะก็เป็นชีวิตรักที่พังเพราะโควิดเช่นเดียวกันน้องใช้ชื่อตอนได้แบบปวดหัวใจมากเลยนะคะกิ๊กโผล่เพราะโควิดค่ะน้องเล่ามานะคะเข้ามาทางอินบ็อกซ์บอกว่าพี่อ้อยคะ หนูคบกับแฟนมา5้าปีรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรมาก่อนค่ะช่วงเคร์ฟิลเป็นช่วงที่หนูกับแฟนเจอกันน้อยมากๆเพราะคอนโดเขากับบ้านหนูค่อนข้างไกลกันปกติเนี่ยเขาจะขับรถมาทานข้าวกับที่บ้านหนูคือกับครอบครัวของหนูด้วยทุกอาทิตย์แต่ช่วงเคร์ฟิวเราแทบไม่เจอกันเลยจนเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเป็นวันเกิดเขาหนูก็บอกที่บ้านว่าจะแอบไปซื้อเค้กไปเซอร์ไพรส์สุดท้ายหนูเจอเซอร์ไพรส์กว่าโอ้โหเจอแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะ อยากเซอร์ไพรส์เธอเจอเซอร์ไพรส์กว่าเนี่ยคือพอไปถึงคอนโดเขาเขาไม่อยู่ห้องทั้งที่ตอนที่หนูโทรเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนแต่ที่หนักกว่านั้นคือในห้องมีข้าวของของผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่หนูหนูสติแตกเลยค่ะเลยถ่ายรูปของผู้หญิงคนนั้นแล้วส่งไปพอโทรไปเขาก็รับสายนะคะแล้วก็รับสารภาพว่าช่วง ew, เคอร์ฟิวเขาแอบมีกิกเพราะว่าเขาเหงาและที่เขาหายไปเนี่ยคือออกไปปล่อยปลากับกิก แล้วทําไมไม่เลือกเราที่จะไปปล่อยปลาด้วยเนาะเขาสัญญาว่าจะเลิกแน่นอนขอให้หนูใจเย็นๆและกลับบ้านไปก่อนตอนนั้นหนูทําอะไรไม่ถูกคะ่ะได้แต่ร้องไห้กลับบ้านหลังจากนั้นเขาก็พยายามง้อแต่หนูทําใจไม่ได้เลยอะค่ะพี่5ปีคะ่ะ5ปีที่ดูแลความรักกันมาไปมีกิ๊กแค่ช่วงโควิดโควิดเนี่ยมีเป็นหลักเดือนนะคะเหงาอะไรง่ายขนาดนั้นเนาะและดูสิอุตสาห์ไปถ่ชีวิตปลา และชีวิตชะล,ล่าทำบุญกับปลาแต่ว่ามาทำร้ายชีวิตแฟนคือตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเรื่องแบบนี้บางทีนิ่งให้ได้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยยิ่งฟูมไฟลยมากเกินไปเราจะยิ่งสร้างปัญหาใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาที่เขานอกใจบางทีเราอาจจะต้องมองโลกตามความเป็นจริงเธอห่างจากฉันเท่าที่ฉันห่างจากเธอเธอเหงาฉันก็เหงาแต่ทำไมวิธีการแก้เหงาของเธอ ถึงเลือกเอาวิธีที่ทําร้ายหัวใจฉันว่านอกใจใครก็ทําเป็นค่ะรักเธอฉันยังไม่ยอมมีใครเธอรักฉันน้อยไปหรือเปล่าถึงวอกแวกไปกับใครได้ทุกครั้งที่มีโอกาสอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะที่บอกให้น้องต้องยอมรับความจริงก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นน้องจะต้องขอคําตอบอย่างเดียวว่าหนูควรให้อภัยไหมหรือควรเดินหน้าต่อไปบางทีมันไม่ง่ายแค่สคองคำตอบนั้นนะคะแต่คําตอบคือน้องยอมรับความจริงไมหมล่ะว่าเอ๊ะ หรือเขามีใจให้เราน้อยลงหรือเปล่าถึงคิดว่าน้ำตาของเราไม่มีผลอะไรต่อใจเขาหลายครั้งที่การนอกใจเริ่มต้นจากคำง่ายง่ายคือคำว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราก็ยังรักแฟนอยู่เขาไม่รู้ก็จบมันไม่จบอะคะ่ะคนเราการนอกใจไม่ใช่แค่พูดง่ายๆว่ามันแค่แก้เหงาอะและความเศร้าของฉันนะ่ะไม่มีผลอะไรเลยหรือน้องถามคาถามมาสามข้อคะ่ะข้อหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้มานานแล้วไม่ใช่แค่ช่วงเคอร์ฟิล คำสัญญาว่าจะเลิกเราจะเชื่อได้ไหมอันนี้ล่ะที่ยากคำสัญญาไม่จําเป็นค่ะแค่ทําให้เห็นก็พอและทุกคําสัญญาต้องใช้เวลาทั้งนั้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายแต่ทําลายไม่ยากนะคะและบางคนที่ทําลายความไว้วางใจไปแล้วอาจจะเรียกคืนมาอีกไม่ได้เลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ตอบไม่ได้ว่าเขาจะทําได้อย่างที่เขาสัญญาไหมนอกจากน้องต้องใช้เวลา ในการดูกันต่อไปค่ะสองอย่างเท่านั้นในเรื่องนี้หนึ่งถ้าคิดจะให้อภัยและเดินหน้าต่อต้องให้อภัยทั้งใจค่ะให้อภัยแล้วต้องไม่ไปคอยตามจิกตามไล่ล่าหรือระแวงเพราะการระแวงคือแรงผลักที่อาจจะทําให้เขาไปรักคนอื่นง่ายขึ้นยากค่ะขอบอกเลยโอ้พี่มันจะไม่ระแวงได้ยังไงล่ะคะก็นั่นน่ะสิมันถึงตามมาด้วยข้อสอหรือถ้าน้องจะไม่ให้อภัยต้องตัดสินใจแล้วจบเลย เห็นป้ามันมีแค่สองข้อเดินต่อหรือพอแค่นี้มันไม่แน่ใจจริงๆนะคะว่าการหยุดหรือการเดินต่ออะไรใช้พลังมากกว่ากันบางคนบอกว่าจะยื้อต่อไปค่ะไม่เอาค่ะพี่หนูไม่เลือกวิธีเจ็บแต่จบอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่ายังรักเขาอยู่น้องก็ต้องเลือกแบบอย่างเงี้ยคือเจ็บแต่อาจจะไม่รู้จบก็ได้แต่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเลือกจะให้อภัยต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าทรมาน และถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านจุดของความทรมานใช้เวลากันมากขึ้นเขาสร้างความเชื่อใจครั้งใหม่ขึ้นมาและเราได้คนรักที่ดีกลับมาพี่จะขอยินดีนด้วยกับน้องมากๆแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยพ,พี่มันต้องทรมานแน่เลยอะหนูไม่รู้จะไหวหรือเปล่าลองดูก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ต้องรีบตัดสินใจวันนี้ลองให้เวลาเราเพื่อจะได้รู้ว่ามันได้ไหมและลองให้เวลาเขาเพื่อให้เขาดูว่าเฮ้ยตกลงแล้วอะการนอกใจของเธอคือความวอกแวกคือความพลาด หรือแค่ความประมาทที่บังเอิญฉันจับได้ซะก่อนดูดีๆนะเพราะยังไงก็ตามบางทีการนอกใจมันเกิดได้ทั้งสองแบบค่ะนอกใจครั้งหนึ่งนำไปสู่การนอกใจในครั้งต่อๆไปได้ง่ายขึ้นหรือนอกใจครั้งนี้ทำให้เขาเจ็บปวดหัวใจแล้วไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นกับเราอีกเลยเป็นไปได้ทั้งสองไม่แน่ใจว่าแฟนของน้องจะเป็นแบบไหนแต่ทั้งหมด เวลาจะให้คำตอบที่ถูกต้องถ้าให้อภัยแล้วเขายังทำอีกคราวนี้จะได้เดินออกจากเขาได้อย่างเต็มหัวใจว่าฉันให้อภัยจนสุดมือแล้วนะคำถามข้อสองนะคะน้องถามว่าหนูควรโทรคุยกับผู้หญิงคนนั้นไหมคะอืมถ้ามุมเี่อ้อยนะไม่จําเป็นนะคะเสียค่าโทรศัพท์เปล่าๆพูดจริงๆอย่าโทษมือที่สามถ้าสองมือเราจับกันไม่แน่นพอถ้าเรารักกันมากพอจะอีกกี่มือก็ดึงเขาไปไม่ได้ การที่น้องโทรไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นถามว่าน้องรู้จักผู้หญิงคนนั้นดีหรือเช่นถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงประเภทที่ไม่ถือสาเรื่องการมีเจ้าของค่ะยุ่งกับแฟนเธอไม่ได้ยุ่งกับเธอนี่นาเห็นไหมว่าเสียค่าโทรศัพท์ในการโทรไปอีกอย่างเกิดไปเจอผู้หญิงที่รู้สึกว่าการระรานเรามีผลทําให้เราทุรนทุรายเขายิ่งระรานไม่เลิกเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เลยรู้สึกว่า แทนที่จะเอาเวลาโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นคุยกับคนของเราอย่างเข้าใจและลองตัดสินใจอีกครั้งว่าเราจะเดินหน้าต่อดีไหมดีกว่าไปคุยกับอีกคนนึงไม่มีผลอะไรอะค่ะเพราะต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเลิกลาไปถ้าแฟนเราไม่ได้รักเรามากพอเดี๋ยวก็มีคนอื่นอีกเอาจริงๆและข้อ3ค่ะหนูเผลอเล่าเรื่องนี้ให้ที่บ้านฟังแม่โมโหมากเลยในมุมผู้ใหญ่เขาจะยังให้อภัยแฟนหนูได้ไหมคะ เห็นไหมคนเราเวลารักเนาะเขาทําให้เราเสียใจน้องยังห่วงเขาเลยว่ากลัวพ่อแม่เรามองเขาไม่ดีพี่มองว่าแบบนี้ถ้าเขาเป็นคนดีมากพอเขาใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวและพิสูจน์ใจให้เราเชื่อมั่นว่าการนอกใจของเขาแค่ความผิดพลาดชั่วครั้งชั่วคราวเราก็สามารถกลับมารักเขาได้พ่อแม่เราก็เช่นเดียวกันค่ะน้องอย่าลืมนะน้องคือหัวใจพ่อแม่พอมีผู้ชายคนหนึ่งมาทําอะไรแย่ๆหัวใจพ่อแม่เลยเจ็บที่สุด วันนี้พ่อแม่ห่วงหนูถึงได้เกลียดผู้ชายคนนั้นอ่ะเฮ้ยมาทําให้ลูกฉันเสียใจได้ยังไงแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเขายืนยันและเขาพยายามทำตัวพิสูจน์ใจให้รู้ว่าเขารักลูกสาวของแม่จริงๆเพื่อให้ว่าในอนาคตอาจจะไม่ใกล้นะพ่อแม่ก็น่าจะกลับมารักเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เวลาเป็นคําตอบของทุกสิ่งและขอยืนยันว่าการนอกใจ ไม่ใช่เรื่องปกติค่ะบางคนชอบพูดว่าอุ๊ยพี่ใครๆเขาก็เป็นกันแหละเราต้องทำใจเฮ้ยน้องให้อภัยง่ายไปเปล่าไม่รู้สิถ้าน้องมองว่าการนอกใจเป็นเรื่องธรรมดาการเสียน้ำตาของเราก็กลายเป็นเรื่องปกตินะคะรักกันความซื่อสัตย์ให้กันง่ายจะตายรักเขาน้องอยังซื่อสัตย์เลยอะแล้วเขารักเราน้อยไปหรือเปล่าความซื่อสัตย์ง่ายๆถึงให้กันไม่ได้อันนี้พี่ฝากไ,ไว้ให้น้องคิดกันละกันนะคะนะอีพีต่อไป แหมเวลาของเรานะคะนี่จริงอยากเมาส์ต่อกับคําถามต่อไปเลยน่าสนใจมากเอาไปรอดูอีพีต่อไปแล้วกันนะคะรักแท้แท้แฟนเก่าของแสแลงของหัวใจอะคะ่ะแฟนเก่าที่คาว่าเลิกกันไม่ได้แปลว่าเลิกรักและมีหลายๆครั้งค่ะที่ถ้าแฟนเก่ายังอยู่ในใจจะไปดึงคนใหม่มาเจ็บทําไมก็ไม่รู้เนาะแล้วคนใหม่อ่ะจะมีความสุขแค่ไหนหรอเวลาที่ อยู่กับเธอแล้วคนพบว่าตัวเองต้องเป็นเงาที่เธอเอาไว้ใช้เทียบกับแฟนเก่าอยู่ตลอดเวลาติดตามได้ EP หน้ากับ How ทูรักกับ DJ พี่อ้อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ How ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร